แบรนด์ที่ต้องยอมรับว่านอกจาก Chanel เนี่ยนะคะก็มีนาฬิกาหรูเนี่ยแหละที่ดูเหมือนว่าเป็นคอลเลกเตอร์นะคะที่ชอบสะสมกันนะคะล่าสุดดูเหมือนว่าจะขาดตลาดนะคะจนทำให้สินค้ามือสองเนี่ยนะคะราคาพุ่งขึ้นไปหลายเท่าตัวทีเดียวค่ะโดยข้อมูลล่าสุดพบนะคะว่าตลาดมือสองของนาฬิกาหรูเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นไปมูลค่ารวมแล้วเนี่ยนะคะประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 660,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะก็เลยทำให้บรรดาสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะแข่งกันเป็น eBay หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะเทรดนะคะในสินค้าที่เป็นนาฬิกาแบรนด์หรูมือสองนั่นเองค่ะโดยดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็มาจากความต้องการสินค้าหรูจากบรรดาคนที่เป็นกลุ่มไฮเอ็นนะคะหรือว่าไฮเน็ตเวิร์ธนะคะซึ่งก็มีหลายแบรนด์ทีเดียวที่ได้รับความนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็น Rolex นะคะ Patek Philippe นะคะหรือว่าทางAudemars Piguet นะคะแล้วก็ Richard Mille ด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะ4แบรนด์นี้ก็ตกลงนะคะที่จะยืนหยัดการผลิตที่จำกัดไม่เพิ่มซัพพลายขึ้นมาทำให้นาฬิกาของพวกเขาหายากมากขึ้นค่ะธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนมือสองแล้วก็นาฬิกาวินเทจออนไลน์ก็เลยเฟื่องฟูอย่างมากมีสตาร์ทอัพเจ้าใหม่แล้วก็เจ้าเดิมเข้ามาอยู่ในตลาดนี้กันพอสมควรเลยนะคะโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ McKinsey นะคะบอกว่ายอดขายนาฬิกามือสองเนี่ยพุ่งขึ้นมา 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019แล้วก็อาจจะถึง 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025นะคะและนั่นก็จะทำให้ยอดขายครึ่งหนึ่งของตลาดนาฬิกาเนี่ยนะคะกลายเป็นตลาดมือ2นะคะหมายถึงว่าตลาดนาฬิกามือ1มีวอลลุ่ม 100% เนี่ยตลาดมือ2จะมีวอลลุ่มถึง 50% ด้วยกันนะคะภายในปี2025นี้ทั้งที่ตอนนี้อยู่แค่1ใน3เท่านั้นเองนะคะถามว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะคะที่เข้ามาเล่นอยู่ในตลาดนี้นะคะอย่างทางด้านของ Toby Bettman นะคะซึ่งเป็น CEO ของทาง Hodinkee นะคะเป็นเว็บไซต์สะสมนักนาฬิกาเนี่ยเขาชอบไปซื้อขายกันในเว็บไซต์นี้นี่นะคะตอนนี้มีแพลตฟอร์มซื้อขายอยู่มากมายทีเดียวนะคะที่ทาง CEO เขาบอกไว้นะคะแต่ว่าตอนนี้แพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มไม่ได้รับการยืนยันตัวตนของผู้ขายทำให้ไม่สามารถรับประกันได้นะคะใน2ส่วนด้วยกัน1คือนาฬิกาเป็นของแท้หรือเปล่ากับ2คือนาฬิกาเนี่ยยังไม่ถูกดัดแปลงหรือว่าทำงานได้อย่างถูกต้องเหมือนออริจินอลหรือไม่นะคะโดยวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโฮนินกี้เนี่ยเขาเปิดตัวร้านนาฬิกามือสองเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะขายนาฬิกาที่ผลิตตั้งแต่ปี1990เป็นต้นไปและร้านนี้เนี่ยระดมทุนได้ถึง40ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคมนะคะหรือคิดเป็น 1,300 ล้านบาทนะคะอย่างไรก็ตามทอมเบรดี้นะคะซึ่งเป็นควอเตอร์แบ็คของ NFL รวมถึงจอห์นเมเยอร์นักร้องชื่อดังโทนี่ฟาเดลจาก Apple แล้วก็ปีเตอร์ชานินซึ่งเป็นนักลงทุนเองนะคะก็เข้ามาระดมทุนด้วยกับทางโฮดินกี้นะคะแล้วบริษัทก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนำในการซื้อขายนาฬิกาด้วยค่ะโดยเขาจะเริ่มต้นด้วยนาฬิกามือ2 250เรือนด้วยกันนะคะรับประกันว่าเป็นของแท้แล้วก็รับรองจากการแก้ไขในโรงงานนาฬิกาที่ทันสมัยในแอตแลนตานะคะข้อได้เปรียบก็คือความเชี่ยวชาญประสบการณ์นะคะในฐานะที่เป็นแบรนด์นักสะสมนาฬิกาที่มีความน่าเชื่อถือมายาวนานนี่คือแบรนด์แรกไปดูแบรนด์ที่2นะคะก็คือ Chrono 24ในเยอรมนีค่ะซึ่งก็ดึงดูดความน่าสนใจได้ไม่แพ้กันนะคะรวมทุนได้มากกว่า Hodinkee ถึง3เท่าด้วยกันค่ะเพราะว่าเขาระดมทุนไปได้100ล้านยูโรหรือว่า 3,800 ล้านบาทนะคะมีนักลงทุนมากมายหนึ่งในนั้นก็คือบรูนัทอาโนนะคะ CEO ของ LVMH นั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่ากลายเป็นยูนิคอร์นตัวแรกในกลุ่มซื้อขายนาฬิกาออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีนาฬิกาที่เทรดอยู่เนี่ย 500,000 เรือนด้วยกันนะคะมาจากร้านค้าปลีกถึง 3,000 แห่งแล้วก็จากผู้คนนะคะ 30,000 รายด้วยกันส่วนคลอนเน็ตของสวิตเซอร์แลนด์เองนะคะก็วางแผนที่จะระดมทุนเช่นกัน 9,000 ล้านบาทหรือว่า270ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเสนอขาย IPO นะคะแล้วก็จะทำให้บริษัทมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าเขาจะเลื่อนไปก่อนนะคะสำหรับการขาย IPO เพราะว่าตลาดไม่ค่อยเอื้ออำนวยนักนะคะแต่ก็มีคณะกรรมการชื่อเสียงหลายคนทีเดียวแกรี่บริกนะคะอดีตหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Facebook นะคะหรือว่าเดนิล่าวิทาเล่อดีต CEO ของทาง Brownies New York นะคะซึ่งก็ตั้งเป้าว่าจะขยายธุรกิจในอเมริกาแล้วก็เอเชียค่ะถามว่าต่อไปที่สิ่งที่ต้องจับตาคืออะไรก็คือเอ๊ะ
แล้วตลาดนี้จะไปได้ต่อยั่งยืนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่ช็อตรันสั้นๆเท่านั้นนะคะเรื่องนี้เองผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะว่ายังไงก็ตาม4แบรนด์ยอดนิยมน่าจะรักษาดีมานด์ได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือกำลังการผลิตที่หยุดชะงักไปนั้นเนี่ยก็ทำให้ราคาของมือ2เนี่ยพุ่งขึ้นอย่างมากค่ะอย่างทางปาเต้ฟิลิปนะคะ5711 Green Dial เนี่ยเปิดราคา 35,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาถูกประมูลไปเท่าไหร่รู้มั้ยคะ 490,000 ดอลลาร์สหรัฐอะค่ะขึ้นมา14เท่านะคะส่วนAudemars Piguet Royal Oak 15500 ST หน้าปัดสีน้ำเงินราคาก็เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่านะคะเช่นเดียวกับRolex นะคะที่เป็นรุ่น Day Date 40เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 76% เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดที่กำลังได้รับความนิยมนะคะซึ่งคนที่เล่น Instagram กับ TikTok หรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาจะใส่รูปธงสวิสเอาไว้ให้เป็นสัญลักษณ์ด้วยว่าเขาเป็นคนเทรดนะคะทั้งซื้อแล้วก็ขายนาฬิกามือสองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่อาจจะคอยสังเกตได้สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นในตลาดนาฬิกานี้ค่ะพี่บิ๊กคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ